แบรนด์แก้มฟอกเงินตามกระแสจริงไหมเงินที่เอามาลงทุนแบรนด์เอามาจากไหนซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่เป็นความจริงนะคะไม่เป็นความจริงเลยเงินทุกบาททุกสตางค์ของแก้มนะคะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของแก้มเองทั้งหมดหลังจากที่เราเนี่ยมีรายได้สูงขึ้นมียอดขายที่เยอะขึ้นแก้มก็เลยมีเป้าหมายใหม่คือการเข้าตลาดหลักทรัพย์หลังจากที่พอเราตั้งใจว่าเออเราจะทำบริษัทจริงจังแล้วนะเราจะขายจริงจังแล้วนะก็มันก็จะมีออดิตอะค่ะเป็นออดิตกลางเนี่ยเข้ามาตรวจสอบบัญชีทุกเดือนทุกปีบริษัทแก้มจ่ายภาษีตรงทุกปีจ่ายภาษีเป๊ะทุกเดือนภาษีรายได้ภาษีบุคคลทุกอย่างปีที่แล้วจ่ายไปเกือบ10ล้านจ่ายภาษีค่ะรายได้อันนี้ค่ะเช็คได้หมดจากกรณีที่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะมีเพจดังอย่างเหยื่อ V2 ได้ออกมาแชร์ยูทูบเบอร์สาวอักษรย่อ GG แฟนหนุ่มเป็นตำรวจเปิดแบรนด์เครื่องสำอางเพื่อฟอกเงินจากเว็บพนันเครือข่ายฟอกเงินของสารวัตรสัวนะคะโดยมีคำใบ้ว่าล้านทรัพย์ปลูกบ้าน100ล้านมีรถหรูเพียบซึ่งงานนี้นะคะทำเอาหลายคนพุ่งเป้าไปที่แก้มกี้นะคะบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังค่ะทำเอาสังคมตั้งคำถามนะคะว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมานะคะเธอก็ยังไม่ได้มีการออกมาชี้แจงแต่อย่างใดค่ะจนล่าสุดนะคะสาวแก้มกี้หรือว่าแก้มกี้กฎชวันสัจจานะคะบิวตี้บล็อกเกอร์คนดังค่ะเจ้าของช่อง YouTube แก้มกี้ Channel ที่มีผู้ติดตามกว่า 1.14 ล้านได้มีการออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังหายหน้าไปนานเกือบ10เดือนเลยทีเดียวหลังออกมาเปิดเผยนะคะว่าได้ถอยห่างเพื่อปรับจูนความสัมพันธ์กับรูบี้แฟนหนุ่มที่เป็นอดีตตำรวจเนี่ยนะคะคบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีหลังจากนั้นก็มีประเด็นเรื่องฟอกเงินเกิดขึ้นนะคะโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าแก้มไม่ได้ฟอกเงินตามที่เป็นข่าวเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยได้มาจากน้ำพักน้ำแรงทั้งหมดเงินทั้งหมดนะคะมาจากแก้ม 100% พูดได้เต็มปากก่อนที่จะเปิดบริษัทแก้มทำยูทูบเบอร์บิวตี้บล็อกเกอร์เป็นอินฟูตอนนั้นเรทรายได้ต่อคลิปอยู่ที่ประมาณ 30,000 ถึง 100,000 บาทรายได้แก้มเยอะมากจนสัมภาระเรียกเข้าไปพบเพราะว่ามีรายได้สูงเราขยันมากทำงานหนักมากเพราะว่าอยากที่จะปลดหนี้มากตอนแรกเนี่ยทำคนเดียวทั้งหมดหลังเปิดแบรนด์โจวิน่ายอดขายสูงขึ้นทุกปีปีถัดมา100ล้านถัดมา124ล้านปีล่าสุดอยู่ที่180ล้านบริษัทจ่ายภาษีตรงทุกปีปีที่แล้วจ่ายไปเกือบ10ล้านเช็คได้หมดทุกอย่างเป็นความจริงมีออดิตเข้ามาตรวจสอบตลอดประเด็นรูบี้แก้มไม่เคยปิดว่ารูบี้เป็นตำรวจรูบี้เป็นตำรวจได้เพราะว่าโคต้านักกีฬารักบี้ไม่เคยสนับสนุนให้เขาเป็นตำรวจเพราะว่ามุมมองของแก้มมันแย้งกับอาชีพที่แก้มทำถ้าเขาเป็นตำรวจเขาจะไม่มีเวลาให้เราเลยเราทะเลาะกันบ่อยมากแล้วเขาก็ลาออกจากตำรวจแก้มก็เลยลบรูปเขาออกเพราะว่าไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดว่าเขายังเป็นตำรวจอยู่ทำไมไม่ออกมาชี้แจงตั้งนานแล้วทำไมไม่ออกมาพูดเรื่องมันเกิดเดือนกุมภาพันธ์ตอนนั้นท้องแล้วประมาณ1เดือนกว่าแล้วมันก็เป็นการท้องที่เราไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้คิดจะท้องเลยตอนนั้นที่ทำคลิปออกมาว่าห่างกันกับรูบี้เราทะเลาะกันหนักมากเราห่างกันจริงๆเขาก็รู้ว่าท้องแต่เขาไม่มีความพร้อมที่จะเป็นพ่อเลยติดเพื่อนปาร์ตี้เขาทำชีวิตเหมือนเดิมตอนนั้นตัดสินใจที่จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเราใช้ชีวิตแบบที่สร้างทุกอย่างด้วยตัวเองมาตลอดกับเรื่องแค่นี้เราไม่ง้ออยู่แล้วทุกคนรู้ไหมว่ามันยากมากตรงนี้แก้มไปหาหมอไปฝากท้องหมอบอกว่าถุงตั้งครรภ์ของแก้มติดขอบมดลูกมากเกินเขาก็ห่วงว่าเราจะท้องนอกมดลูกตอนนั้นไม่รู้เลยว่าต้องรู้สึกอะไรเราพูดตรงๆว่าเรากลัวว่าจะเข้มแข็งไม่พอจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกแล้วเราเครียดมากๆเราจะเสียใจตลอดชีวิตไหมเราคงไม่ให้อภัยตัวเองตอนนั้นแก้มก็เลยตัดสินใจโฟกัสลูกก่อนข่าวเอาไว้ก่อนงานเอาไว้ก่อนรูบี้เอาไว้ก่อนขอออกมาอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวไม่เสพสื่อเลยไม่อ่านคอมเมนต์เราบอกตรงๆว่ามันไม่ไหวถ้าใครไม่อยู่ในจุดที่ลูกเสี่ยงจะไม่มีใครเข้าใจได้จริงๆว่ามันหนักแค่ไหนมันมีดีเทลเยอะมากอยากเล่าอยากโพสต์อยากได้กำลังใจมากนะตอนนั้นแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะออกมายังไงไม่รู้ว่าเราท้องจะเป็นข้ออ้างไหมจะหาว่ามาเรียกคะแนนสงสารหรือเปล่าเราจะมีชีวิตต่อได้ไหมในแบบที่เราไม่ได้ผิดอะไรวันนี้แก้มแค่อยากจะมาพูดวันนี้แก้มพร้อมแล้วอยากจะมาบอกทุกคนว่าความจริงคืออะไรที่ผ่านมาทั้งหมดคือแก้มรู้สึกว่าความจริงมันไม่สามารถชนะทุกอย่างได้ตอนนี้ไม่รู้ว่าเราสู้กับอะไรอยู่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยากให้ย้อนกลับไปดูสิ่งที่แก้มทำตัวตนที่แก้มเป็นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะออกมาพูดโซเชียลมีเดียคือชีวิตของแก้มเลยแก้มสร้างทุกอย่างขึ้นมาแล้ววันหนึ่งมันก็ปึ้งๆๆเข้ามาเราตั้งตัวไม่ทันจริงๆ
อยากให้รู้ว่า1คอมเมนต์มันมีผลกับแก้มมากที่ผ่านมาแก้มไม่ได้ไปใช้ชีวิตที่ไหนเลยใช้ชีวิตปกติอยู่กรุงเทพใช้ชีวิตที่ไทยไม่ได้หนีออกนอกประเทศไม่ได้ไปผับไปเที่ยวที่ไหนเลยบางคอมเมนต์บอกว่าเจอที่ผับเราอยู่บ้านเลี้ยงลูกเราไม่รู้เลยว่าคลิปที่ออกไปจะเป็นยังไงไม่ได้คาดหวังอะไรอีกแล้วขอบคุณทุกคนมากๆที่คิดถึงซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวนะคะได้มีการออกมาชี้แจงแล้วนะคะท่านผู้ชมต่อมาค่ะคุณแก้มกี้นะคะก็ได้มีการโพสต์สตอรี่ IG ค่ะไขข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะว่าตอนนี้มีหลายคนเข้าใจว่าแก้มเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งแก้มขออธิบายเพิ่มเติมไม่อยากให้เข้าใจผิดกันตอนหลังตั้งแต่รู้ว่าท้องแก้มก็ใช้ชีวิตคนเดียวโดยไม่มีรูบี้มาตลอด7เดือนจนใกล้คลอดเราก็ตกลงกันว่าจะให้โอกาสเขาได้ทำหน้าที่อีกครั้งเพราะว่ายังอยากให้ลูกของแก้มมีครอบครัวที่สมบูรณ์อยู่ซึ่งเขาก็รับปากและขอโอกาสคิดว่าต้องใช้เวลาส่วนรายละเอียดลึกๆแก้มจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะคะก็เรียกได้ว่างานนี้นะคะหลังจากที่หายหน้าหายตาไปเกือบ10เดือนค่ะวันนี้แก้มกี้ยูทูบเบอร์สาวได้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะทั้งสาเหตุของการหายไปแล้วก็ถูกโยงเรื่องฟอกเงินนะคะเรียกได้ว่าไขข้อสงสัยรวดเดียวจบแบบกระจ่างเลยทีเดียวค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ